เรื่องงามเรื่องงามยามดีแล้วค่ะกับเรื่องทรงสวยวันนี้ผมดีกีพี่หน่องยังไงบ้างค่ะก็วันนี้ดีใจมากๆนะคะในวันนี้เรื่องงามยามดีนะคะเราก็มาบวงสรวงละครพรหมลิขิตซึ่งเรามีคิวจออากาศแล้วค่ะ18ตุลาคมนี้นะคะก็ขอกำลังใจจากทุกท่านด้วยนะคะนี่นะครับโปรเจกต์นี้ซุ่มซ้อมกันมาอย่างนานในการทำแบบละเอียดละออมากเลยพอตอนนี้มันจะได้เริ่มเห็นภาพของหน้าจอแล้วความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะค่ะก็ต้องบอกว่าระยะเวลาเกือบๆ2ปีนะคะก็ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านโควิดมาเยอะแล้วก็ใดๆก็คือว่าทีมงานตั้งใจกันทุกคนนะคะแล้วก็ทีมนักแสดงของเรานะคะพี่โป้พี่เบลพี่เกตและพี่เด่นคุณและทุกๆคนน้องน้ำตาลต่างๆซึ่งอยู่กันตรงนี้แล้วนะคะก็มีความตั้งใจอยากให้พรหมลิขิตออกมาเนี่ยดีที่สุดแล้วก็เป็นภาคต่อของบุพเพสันนิวาสด้วยก็อยากให้ทุกคนได้ชมนะคะเพราะว่าหลายๆอย่างจะมีคำตอบอยู่ในพรหมลิขิตด้วยเป็นละครที่แบบคนรอคอยให้แบบจะมาออนอีกครั้งนึงเหมือนมันทิ้งช่วงระยะตั้งแต่บุพเพมาพรหมลิขิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีอะไรให้แฟนๆได้รอได้ติดบ้างค่ะก็พอดีก็ถือว่าเพิ่งจบบุพเพสันนิวาสรีรันไปนะคะหลายๆคนที่เพิ่งชมจบค่ะก็คิดว่าหลายคนรอพรหมลิขิตที่กำลังจะออกอากาศใน18ตุลาคมนี้ค่ะก็ถามว่ามีอะไรแปลกใหม่ไหมคะเยอะมากค่ะตอนนี้คนเยอะมากๆแล้วก็นักแสดงของเรานะคะคับคั่งมากๆอย่างที่ได้เห็นเลยค่ะบรรยายไม่หมดเลยค่ะตอนนี้แสดงมาเกือบครึ่งช่องนี้เป็นไงคะยากความยากในฐานะผู้จัดความยากยากทุกอย่างคิวอย่างเงี้ยนะคิวก็ยากเนาะค่ะยากทุกอย่างค่ะก็ตั้งแต่บทละครนะคะแล้วการแสดงโอ้โหต้องบอกว่ามีแฝดนะคะแล้วก็พี่โปเป็นแฝดฤทธิ์เรืองพี่หมื่นแล้วก็น้องเบลล่าก็มีทั้งพี่พุทธานเกศสุรางและกาลเกตแล้วก็หลายๆท่านก็ต้องบอกว่าต้องขอบคุณนักแสดงทุกท่านที่ทำให้พรหมลิขิตสมบูรณ์ด้วยแล้วก็เป็นความตั้งใจทุกส่วนทุกฝ่ายนะคะเสื้อผ้าหน้าผมอุปกรณ์ประกอบฉากใดๆก็คือทุ่มกันอย่างเต็มที่ค่ะค่ะครับผมจากภาพสำเร็จจากภาคที่แล้วมาสู่ภาคนี้ผมลิขิตก็ผมเองก็รอดูครับผมลิขิตก็ได้เห็นตัวอย่างไปบ้างแล้วครับจากทางช่องครับก็รู้สึกว่าเป็นละครที่ดูแล้วมันฟอร์มใหญ่ดูแล้วดูอลังการแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นภาพหรือว่าโทนของละครนี่คือแบบดูน่าดูดูสวยงามครับก็อยากเห็นแล้วว่าในเรื่องจะเป็นยังไงจะดีงามแบบไหนครับสนุกแบบไหนรอชมในฐานะคนดูท่านหนึ่งค่ะเพราะว่าคือเราด้วยความที่มีบุพเพสันนิวาสรีรันด้วยนะคะทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเราภาคต่อไปจะเป็นยังไงและที่เราเล่นไปจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็รอชมที่จบเมื่อคืนก็ดูทำให้อยากดูภาคต่อไปอยากรู้ว่าลูกจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะต้องพี่หน่องเบลไม่ได้ติดด้วยกันค่ะต้องขอกระแสแฟนคลับก็คับคั่งค่ะทั้งในและต่างประเทศค่ะก็มีสื่อทางต่างประเทศก็มีมาสัมภาษณ์นะคะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะคะพี่ปูพี่เบลค่ะอย่างเส้นเรื่องเนี่ยมันจะส่งต่อจากเรื่องที่แล้วมาสู่เรื่องนี้โดยที่คุณดูไม่สับสนใช่ไหมไม่สับสนค่ะก็คือมันต่อกันเลยแหละแต่ว่าคือด้วยมันอาจจะขยับออกมาสักประมาณ20ปีอย่างเงี้ยก็จะได้เห็นพี่หมื่นกับกาลเกตที่โตขึ้นเป็นพ่อเป็นแม่คนแล้วแล้วก็มาดูความรักของรุ่นลูกว่าเขาจะฝ่าฟันกันไปยังไงอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็มีเรื่องราวอีกเยอะครับมีน้องสาวด้วยมีพวกแก๊งพวกผมด้วยมีเกรซอีกอะไรเงี้ยครับซึ่งบทมันจะแบบกลมกล่อมครับมีเรื่องให้เราเซอร์ไพรส์ในหลายๆตอนแล้วก็เฉลยพวกบุพเพว่าที่คนยังแบบเขาเรียกว่ามีคำถามในใจว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรครับก็จะเฉลยหมดก็เรื่องที่ผมก็ไม่มีฝากแต่ด้วยในภาคนี้เป็นไงบ้างเป็นยังไงบ้างครับก็เกือบตายครับผมใช้คำนั้นได้เลยเหนื่อยมากเพราะตอนที่เรารับเล่นเราก็รู้สึกเราสนุกเราอยากจะเล่นเป็น2คนไม่เคยเล่น8ในชีวิตการทำงานมา15ปีอะไรเงี้ยครับก็พอมาเป็น8 3แล้วรู้สึกสนุกแต่พอเล่นจริงๆแล้วไม่สนุกแล้วก็ไม่เล่นอีกแล้วครับโคตรเหนื่อยเลยครับเหนื่อยมากเหนื่อยจริงๆถ้าคนเคยเล่น8จะรู้ว่าเหนื่อยนี่8 3อ่ะ
ส่วนของเบลอาจจะยากด้วยลุคค่ะคือพุทธานก็จะเป็นดูเป็นสมัยใหม่แต่ถ้าเป็นกาลเกตก็จะต้องมาเปลี่ยนเป็นแบบผมสวอนอย่างเงี้ยก็จะยากนิดนึงเมคอัพอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีดีเทลค่ะอินเนอร์อะไรอีกค่ะบทก็ยาวด้วยค่ะเขาเป็นคนพูดเก่งทั้งกาลเกตทั้งพุทธานทางพอลิสก็คือไม่ยาวเท่าเกศเออใช่อะไรให้อันดับเกศพี่เกศบทยาวอันดับหนึ่งพี่เกศอ่ะพี่เกศยาวเลยพี่เกศรางวัลรับอย่างเงี้ยก็ดีใจนะครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลในบทผมเล่นเป็นกษัตริย์ที่มีตัวตนอยู่จริงในอดีตเลยนะครับก็แบกอะไรไว้หนักๆเหมือนกันก็พยายามที่จะถ่ายทอดบทบาทนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็บทยาวมากจริงๆสองหน้าแบบไม่มีใครขัดเลยนะครับก็ต้องเล่นแบบว่าใครๆก็เป็นซีรีส์ที่ย้อนเยอะที่สุดครับแล้วก็ได้แต่งตัวแบบนี้ครั้งแรกตั้งแต่เริ่มเล่นละครมาทั้งหมดกระทำใช่กดดันไหมแล้วไม่เขามีตัวตนจริงๆพี่กดดันจริงๆกดดันครับแต่ก็ตั้งแต่ตอนได้พี่น้องเลือกมาแล้วนะครับที่ผ่านก็แบบไหว้ก่อนเลยว่าเหมือนแบบว่ายังไงก็ได้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำให้บทบาทนี้ออกมาได้สมบูรณ์แบบให้ดีที่สุดอย่างพี่เกศกดดันไหมคะเพราะว่าภาคแรกมันก็เยอะหมายถึงว่ามีคนติดตามเยอะเลยอ๋อคือผมคิดว่าพอตอนแรกก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็ทุกๆคนก็ช่วยกันส่งพลังมาให้เราเป็นตัวละครตัวนั้นจริงๆเห็นน้ำตาเองคือในบทนี้เป็นยังไงบ้างก็สำหรับบทแม่กลิ่นที่จริงแล้วมันเป็นเรื่องราวที่มีตัวละครภาพไร้ตัวแล้วก็มันเป็นอีกปมนึงที่ไม่ต้องแบบมาท้าคารมกันตลอดเป็นคนทำให้เราแสดงด้านร้ายกาจของเราออกมาแบบที่เราพยายามจะข่มแล้วอย่างเงี้ยแต่มันก็จะมีปมกันว่าไม่รู้ว่าไปเกลียดแค้นอะไรกันมาทำไมถึงจะต้องมีความรู้สึกต่อกันขนาดนี้ค่ะว่าเชื่อเฉื่อยกันแน่นอนสุดๆนี่ทั้งหญิงแม่อะไรครับบรรดาหญิงแม่เราจะได้เห็นบทหญิงแม่ The Gang ค่ะ The Gang นี่เหรอคะค่ะก็เป็นคุณหญิงจำปาในภาคนี้ก็จะแบบว่ามีหลานค่ะก็จะดูเหมือนลำเอียงนะคะแต่จริงๆแล้วรักทั้งสองคนความสนุกเนี่ยมันคุกรุ่นอยู่ในนั้นอยู่แล้วค่ะเล่าเราเดี๋ยวไม่สนุกภาคนี้จะซอฟต์ลงไหมคะหรือว่าจะภาคแรกคือแบบต้องดูค่ะมันหลากหลายค่ะจัดเต็มค่ะจัดเต็มคุณข้างห้างเลยครับพี่แอลค่ะตัวชูรสชูโรเปรกนะคะเปรกโดนกันสู้ๆค่ะค่ะลังเปรกก็เหมือนเดิมค่ะเที่ยวสอดแนมฟ้องคุณหญิงมั่งหญิงแม่มั่งค่ะมันเหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมสวยขึ้นเดี๋ยวพูดเดี๋ยวพี่ดังว่าค่ะตามนั้นค่ะพี่ดังภาคที่แล้วมันค่อนข้างสูงเสริมเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ไปพอสมควรทั้งเรื่องอาหารเครื่องแต่งกายนั่นโน่นนี่ภาคนี้เราใส่อะไรเข้าไปบ้างครับภาคนี้นอกจากจัดเต็มทั้งเสื้อผ้าที่สวยงามมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเราจะมีสัมภาษณ์เรื่องของผ้าอะไรต่างๆที่มีการเขียนลายแล้วก็ปิดทองซึ่งสวยงามมากทุกอย่างเลยแล้วก็จัดเต็มในเรื่องของนักแสดงด้วยค่ะ50กว่าชีวิตนะคะในพรหมลิขิตค่ะเยอะมากๆแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ทำให้เติมเต็มพรหมลิขิตให้สมบูรณ์ก็มากที่สุดตั้งแต่เราเคยทำละครมาค่ะเป็นตัวละครที่เยอะที่สุดค่ะเสริมพี่หน่องนิดนึงว่าจะมีการเป็นเรื่องของอาหารจะมีทั้งแบบอาหารที่มันแบบโบราณจริงๆแล้วอาหารประยุกต์ค่ะที่คนทางบ้านคือทำตามได้ค่ะเมนูอ๋อเจ้าเยอะเลยค่ะกุ้งเผายังอยู่นะค่ะค่ะมันปุ้งกับปลาหวานก็อยู่พี่น้องครับแฟนละครค่อนข้างเสียดายยังไม่เห็นภาพในการแต่งกายตามตัวคาแรคเตอร์ตัวละครจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่13มีนาคมเป็นไงบ้างครับพี่น้องตอนนั้นเราก็ทีมพรหมลิขิตก็กำลังแต่งตัวเตรียมพร้อมกันอยู่นะคะก็ต้องถอดว่าระทึกใจว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าตรงนั้นก็ขอเป็นกำลังใจดีกว่าให้กับทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ทุกอย่างทุกคนก็ปลอดภัยมาถึงตรงนี้ก็เป็นกำลังใจทุกท่านแล้วก็เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยค่ะก็ค่ะก็นะคะพวกเราก็
ตอนนั้นก็ทุกคนก็เป็นกำลังใจอยู่ค่ะนักแสดงทุกท่านก็เป็นเหตุที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นนะคะใช่ใช่ตอนกลางวันเรายังซ้อมๆกันอยู่เลยแล้วอยู่ดีๆก็มีคนบอกว่าเอ้ยมีเหตุเกิดขึ้นสักพักนึงมีเสียงเตือนภัยแล้วเราก็อยู่ในเสียงเตือนภัยกันแบบมันความรู้สึกก็คือมันเหมือนมันนานมากเมื่อไหร่จะแบบจะจบสักทีอย่างเงี้ยก็มารวมตัวกันอยู่ในห้องเดียวกันหมดเลยเจ้าหน้าที่เตรียมตัวจะปิดแบบรั้วกั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็คอยติดตามข่าวอยู่ตลอดอะไรอย่างงี้ค่ะอ๋อผมก็อยู่ในกับเพื่อนๆน้องๆเนี่ยแหละครับก็นิ่งก็คือก็รับรู้หมดทุกอย่างครับแล้วก็ตอนนั้นก็คิดในใจว่าก็น่าจะผ่านไปได้ด้วยดีอะไรเงี้ยครับแต่พอเห็นข่าวแล้วก็รู้สึกมันไม่น่าจะเกิดขนาดนั้นเลยนะครับก็เข้าใจนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็ต้องแสดงความเสียใจกับทางผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนะครับพวกเราก็รู้สึกแย่กันหมดแล้วเลยยกเลิกงานเลยไม่ได้จัดเพื่อให้มันราบลื่นนะครับพี่น้องค่ะWe are from Taiwan. Can you please say hi to the fans in Taiwan? Gong, gong, gong. Should we have a different shot? Yes, yes, yes. Gong, gong, gong. Are you cool, man? Hi, Taiwan. Thank you.